สวัสดีทุกคนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์เทรดให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยเข้าเทรดยังไงนะให้มันได้กําไรนะอยู่ที่เทรดเดียวนะครับ1,593ดอลลาร์นะผมแล้วก็ภายในวันเดียวเนี่ยผมทําอะไรบ้างให้ได้กําไรอยู่ที่2อ0 0นดอลลาร์นะผมซึ่งเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าผมเมือมีโอกาสได้มาทำเนาะก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับกระบวนการคิดไม่เป็นยังไงแล้วเข้าเทรดยังไงบ้างนั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลามากครับเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่ากระบวนการคิดันเยไบ โฟล์กเกอร์โฟร์เลดระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรารเเนะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดย,โดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะะะะะคค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 รร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 รัััััััััับบบบกกกกก XM ลลลลิิงงงง์สสสสมมมมออออยยยู่่่ใต้้้้้้้้้ปปนน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 ีีาา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 ถเเเเเเเขไไไดดดจจจ็็แแุทพะ คุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเครห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต,ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนี่คือผมอยู่ในโปรแกรมแบคเทอร์สเนาะซึ่งมันสามารถจะเลื่อนไปข้างหน้าได้กลับมาข้างหลังได้นะครับผมซึ่งจุดที่ผมเข้าเทรดเนี่ยตามคลิปวิดีโอที่ผมทําการบันทึกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะจะเห็นว่ามันคือการเข้าบายทองคำเนาะทองคําก่อนนะฮะเป็นการเข้าบายทองคําที่ราคา1994ซึ่งรูปแบบราคาเนี่ยมันคือประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซ้ายมือนะครับว่าเหมือนกันไหมเนาะนี่คือการาฟชุดเดียวกันนะครับถ้าผมวงให้ดูจุดตรงนี้นะครับนี่โซนนี้อ่ะใช้ผิดขอโทษทีฮะตรงนี้นะครับก็ค ข้างล่างโซนนี้ที่เป็นโซนตรงสีส้มตรงนี้ก็คือข้างล่างตรงนี้แล้วจุดที่ผมเล่นเทรดขึ้นมานะครับก็คือจุดที่ราคาเนี่ยมันทะลุโซนนี้ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ก,ก็คือจุดนี้ก็คือ2แท่งนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมอธิบายฝั่งว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าบายตรงจุดนี้แล้วราคาเนี่ยมันขึ้นไปได้ไกลจังเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ได้ยากเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนอะอันดับแรกนะครับขออนุญาตย้อน ón, การาฟกลับมาก่อนเรามาดูกระบวนการคิดวิธีการคิดกันด,ดีกว่าว่าทําไมถึึงเเเปป็นนนนกาาาาารรขข้้้บยมื่อคีทะลุโไ ไม่กลัวหรอว่ามันจะกลับตัวจากแนวต้านตรงนี้หรือแนวต้านตรงนี้เดี๋ยวมาฝังกันอันดับแรกเลยนะครับทุกครั้งนะฮะที่เราจะเทรดกราฟเปล่าเนี่ยหรือไม่จะเทรดอะไรก็แล้วแต่ผมแมนะนาว่าให้เราเนี่ยมาดูไทม์เฟรมเดลี่ก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าเราได้เข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้ราคาแนวโน้มของไทม์เฟรมรายวันเนี่ยมันจะไปทางไหนถูกไหมครับเพราะว่ารายวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะนําทางไปอย่างเช่นรายวันโชว์ว่าโครงสร้างขึ้นราคามันก็จะวิ่งขึ้นตามไทม์เฟรมใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ไทม์เฟรมแบกนัมหรือวามัน ผัดๆกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแนะนาว่าให้ดูท้าเฟรมใหญ่ก่อนอย่างตรงเนี้ยพอผมเปิดมาดูเท้าเฟรมใหญ่นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคอนเซปต์พื้นฐานในเรื่องของการเทรดกราฟเปล่าคือโครงสร้างราคานะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือโครงสร้างราคาครับโครงสร้างราคาเนี่ยมันโชว์เทนขาขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับถาไว่ยังไงครับมาดูโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นครับต้องเป็นอย่างนี้ราคาวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดถูกไหมครับกลับตวลงมาทําแนวรับตรงนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่จะไปต่อไม่ได้รต้องมีกา กับตัวลงมาทาแนวรับแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับทีนีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่แล้วจากจุดนี้แต่ว่าราคาเนี่ยมันยังไม่วิ่งขึ้นไปไกลกว่านี้ภาพที่ผมได้มาในหัวเนี่ยคือให้มันเป็นทรงประมาณนี้ครับเพื่อที่ว่าอะไรฮะเพื่อที่ว่าราคาจะได้เป็นตามโครงสร้างราคาที่สวยๆก็คือเขาจะมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อตามโครงสร้างราคาง่ายๆพื้นฐานนะครับเพราะนั้นเป้าหมายวันนี้ผมเปิดวันมานะถ้าจำไม่ผิด เปิดเดลี่มาคิดว่าราคาต้องการจะขึ้นต่อทีนี้พอเรารู้แล้วเฮ้ยราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อคําถามที่เราควรถามคือแล้วมันจะขึ้นยังไงนี่แหละฮะคือคีย์คอนเซ็ปต์ที่ต้องตอบให้ได้ก่อนนะฮะวิธีการก็คือผมมาดูตรงนี้ครับซูมก็มาดูเราต้องเข้าใจเรื่องของคอนเซ็ปต์ว่าวิกฟิลนะวิกฟิลเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้หากินได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำวิกฟิลคือการที่ราคาเนี่ยแท่งปกติเลยนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันจะมีทางไส้ด้านบน และด้านล่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงถูกไหมถ้าสมมติราคาจะขึ้นต่อเนี่ยส่วนจะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะครับแท่งหนาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามันในการทําอะไรเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยทำช่องว่างราคาไว้ตรงจุดนี้แล้วแท่งเนี้ยมันเติมเต็มเข้ามานั่นหมายความว่านี่แหละครับคือจุดที่ราคามีการวิกฟิลหรือก็คือเติมเต็มไส้เทียนในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือวิกฟิลนะครับภาษาไทยก็คือเติมเต็มไส้เทียนนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันทิ้้งไวสถูกม ก็มีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้หรือได้เทิมเปรียบเทียบก็คือแท่งเนี้ยมันจะขึ้นมาเติมเต็มไส้เหมือนกับที่ตรงนี้มันทํามองภาพบอกไหมฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่าราคาจะขึ้นได้ไหมผมคิดว่าจะเป็นไปได้ก็เลยหาจังหวะเล่นแต่ว่าเรายังเข้าบ่ายไม่ได้นั่นะคือการคิดแบบหย,ยาบๆลวกๆแค่ได้ไอเดียไว้ก่อนแต่ยังเล่นไม่ได้จะเล่นได้ต้องมาดูทาวเฟรมเด็กลงไปอย่าลืมนะทาวเฟรมใหญ่เนี่ยเรามองแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยน่าจะมีการกลับตัวลงนะครับ เท่าที่ทาเวรมใหญ่ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นแต่ก็ต้องมาดูทาวเวรมเล็กลงไปด้วยว่าเฮ้ยมันจะขึ้นจริงไหมพอเรามาดูทาเวรมเล็กครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเหมือนจะไซเวอยู่ในกรอบนี้เล็กๆพอดู4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเนาะก็เห็นแค่ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันติดแนวต้านนะมันติดแนวรับนี้ด้วยแล้วมันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงต่ออันนี้ไม่ทราบล่ะก็ต้องเก็บข้อมูลเนี่ยไปดูในทาเวรมเล็กลงไปอีกเพื่อเราเห็นภาพกว้างมากขึ้นนะครับเลยไปฝืนบางคนพยายามจะหาวา ถ้าเรามองไม่ออกไปดูไทม์เฟรมเลยแล้จะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นพอมาดูไทม์เฟรมเลยครับสิ่งที่ผมเห็นอันดับแรกเลยนะก็คือปรับโซนนิดนึงครับให้มันอยู่ในกรอบเราต้องปรับโซนให้มันเข้ากับไทม์เฟรมเท่าเล่นด้วยนะฮะพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวต้านถูกไหมมีแนวรับง่ายๆก็คือมันอยู่อะไรฮะมันอยู่ในกรอบตรงนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาไซด์เว์ถูกป่ะแล้วถามว่าราคาไซด์เว์เราจะบายตรงจุดนี้ไหมบายที่มันแนวรับไหมคือบางครั้งเนี่ยมันขึ้นได้บางครั้งมันก เราไม่ควรเล่นในกรอบไซเบีแบบนี้นะครับถ้าเราเล่นเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นโอเคราคาขึ้นได้ก็โชคดีแต่ว่ามันจะไม่ได้โชคดีอย่างนี้ตลอดนะครับบางครั้งเราเล่นแล้วเนี่ยราคามันลงเลยก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารอไปก่อนนะฮะเราไปดู30มสิันดีครับจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกพอดู30มสิบวันดีผมข้ามไปครึ่งหนึ่งนะปึ้งเราเห็นแล้วเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีกรอบเล็กกรอบน้อยตรงนี้ก็ไซเวย์อยู่กรอบเหมือนกันนะนะตรงเนี้ยครับไซเวย์อยู่กรอบหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนจะ,นซะไซร รออย่างเดียวเลยเรารอให้โครงสร้างราคาเนี่ยมันโชว์ว่าอะไรฮะโชว์ว่าขึ้นบางคนงงให้ทำไมถึงต้องโชว์ว่าขึ้นละ่ะโคชลืมหรือเปล่าว่าเดลี่เราต้องการให้มันทําอะไรอ่านี่คือคีย์หลักเดลี่เราต้องการให้มันขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องรอให้ไทม์เฟรมเล็กเนี่ยโชว์ว่าราคาจะวิ่งขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ยิงคําถามกลับมาว่าเอา้าแล้วมันจะขึ้นยังไงดูยังไงมันจะขึ้นก็ไม่ยากถูกไหมผมถามว่าเรารู้ไหมคอนเซปต์พื้นถามราคาจะขึ้นเพราะอะไรหนึ่งแหละ ขึ้นเพราะทะลุแนวต้าน2แหละขึ้นเพราะรีเจ็คหรืออะไรก็ว่าไปแต่ง่ายครับขึ้นเพราะราคาทะลุแนวต้านอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้ถูกไหมทุต้านได้กราฟจะไปไหนกราฟจะขึ้นเพราะนั่นรอให้อะไรฮะรอให้ราคาทะลุแนวต้านแล้วถามว่าจุดนี้มันทะลุไหมเนี่ยทะลุไหมแค่นั้นเองพอราคาทะลุแนวต้านได้มาบวกกับเดลี่ที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการจะขึ้นเห็นไหมกลับตัวขึ้นมาดีเราก็ทําการเข้าบายตรงจุดนี้ได้เลยสิ่งที่กราฟจะทําก็คือมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ครับแท่งเดียว ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ50กว่าปิปซึ่งผมเนี่ยกดไปทั้งหมดอยู่ที่เราซูมเข้าไปดูนะฮะกดไปอยู่ที่10ล็อตไซส์นะครับเป็นการบายทองคำเนาะได้กำไรอยู่ที่1,500เหรียญก็ประมาณ15บห้ปิกด10ล็อตได้กําไร15บห้ปิประมาณนี้นะครับนี่คือเทียร์ทองคํา ไม่ได้ยากมากทีนี้ไปดูเทรด GJ กันม้างดีกว่าก็วันที่เดียวกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนคู่เงินนิดหนึง่งนี่คือมันถือทองคำนาะขออนุญาตข้ามคลิปนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือของ GJ นะครับก็จะเห็นว่ามันคือการเซลล์จุดนี้ลงมาเนดะี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะใน MT5 เนี่ยมันจะมีโชว์แบบนี้ครับเป็นการเซลล์ตรงนี้ลงมานะครับผมซึ่งได้กำไรอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญเหมือนกันอันนี้กดประมาณยี่สิบปิ๊บนะครับได้กำไรประมาณห้าห้าปิ๊บเท่านั้นเองเนาะยี lot, ่สิบล็อตนนนนนนะะคคครรรัััับบซึ่่่งเาาาาามมดดดูกกวีววือออจุุไหนะขญ,ญต ข้ามไปแท่งที่ผมเลนอ่ะน่าจะเป็นแท่งนี้นะครับย้อนกลับมานี่เปร๊บ,บเดี๋ยวข้ามไปนิดหนึ่งแล้วชี้ให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าเออมันตรงกันเนาะนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามอีกเร็้อนึงแล้วกันให้ราคามันวิ่งไปไกลๆหน่อยนะครับอ่ะจุดไหนเป็นจุดไหนเรามาชี้ดูนะครับจุดนี้แท่งนี้นะครับคือแท่งนี้แท่งที่มันปิดไม่มีไส้คือแท่งนี้ครับแล้วก็แท่งายาวๆคือแท่งนี้นะอันนี้มันคือน่าจะเป็นไทม์เฟรม30มนาทีเหมือนกันด้วย แล้วก็แท่งขาวคือแท่งนี้นะครับโซนที่มันไซด์เวย์ก็คือช่วงนี้ครับจะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบางทีกราฟมันก็เป็นอย่างงี้ครับมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็วิ่งลงเหมือนกันอันนี้คือผมซูมกว้างถ้าซูมกว้างกงเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับนี่ปรับสเกลฟิกแล้วก็ขยายใหญ่มันก็จะประมาณนี้นะก็จะทรงก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับเหมือนกับตรงชุดนี้นั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างราคาเนี่ยเป็น้ครัง่งี้างนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเราดูในแท่งนี้เรามาดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับเหมือนเดิมฮะย้อนการาฟกลับไปจุดที่ผมเล่นปั๊บปับป๊บเทนนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเรามาดูที่ time frame day ก่อนเลยอันดับแรกนะครับต้องดู time frame day ก่อนเพื่ออะไรฮะเหมือนเดิมครับเพื่อให้เข้าใจว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกไหมถ้าเรามอง day ออกเราก็สามารถเล่นได้นะครับแต่อย่าไปเชื่อ day ร้อเรตาต้องดู time frame day ประกอบด้วยนั่นคือคีย์หลักเนาะเพราะงั้นันนี้เรามาดู time frame day ครับ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทาอะไรฮะแว็บแรกตอบได้เลยอย่าคิดเยอะครับไซเวย์ way, ถูกไหมฮะอย่าไปคิดเยอะไซเวย์ครับเพราะนั้นเม่ราคาไซเว่แเราถามว่ามันจะขึ้นหรือจะลงถ้าเราแบบคิดแบบหยาบๆนะครับก็คือราคาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้ถูกไหมติดลับต้องขึ้นสิแต่มันก็ยังไม่ชัวร์ครับเราก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กถ้าเรามองไม่ออกอย่าไปฝืนมาดูไทม์เฟรมเล็กพอมาดูไทม์เฟรมเล็กสิ่งที่เห็นคืออะไรครับราคามีการทะลุแนวรับลงมา เมื่อราคาทนะลุแนวลงมาราคาจะไปไหนจะวิ่งลงแต่เห็นว่ามันลงแล้วถูกปะมันลงไม่ได้แต่มันก็ยังปิดต่ำกว่าแนวรับอยู่นี่คือข้อมูลสําคัญที่บอกว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงต่อนะทำไมครับเพราะมันปิดต่ํากว่ารับได้ไงถ้ามันปิดสูงกว่าแนวรับนี้ทรงประมาณนี้เดี๋ยวผมวาดทับไปเลยนะถ้าราคาปิดประมาณนี้ครับปึ่งหมายถึงว่าตรงนี้เป็นขาหมดแล้วมันปิดแค่นี้นะปิดเหนือโซนแนวรับตรงนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะลง เพราะมันลงไม่ได้แต่พอปิดอย่างนี้ปุ๊บนี่แหละลงแล้วคอนเซปต์เดิมคืออะไรครับ w i a k fill ถูกปะการเติมเต็มไส้เทียนเพราะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยทิ้งไส้ไว้เป็นไปได้ไหมที่แท่งนี้จะวิ่งลงมาเติมเต็มไส้ที่มันทําไว้เป็นไปได้แต่นั่นก็คือการคิดแบบลวกๆหยาบๆเหมือนกันถูกปะครับเพราะฉะนั้นเราได้แค่อเดียแล้วว่าเฮ้ยโอเคทิศทางเดลี่มันไม่มีนะแต่ทิศทางไทม์เฟรมสชั่วโมง มองบอกว่ากราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งลงเพราะนั้นเราทําอะไรครับเก็บใบแอดนี้ไว้ก่อนแบดก็คือทิศทางที่เราต้องการจะเล่นนั่นแหละเราต้องการจะเล่นเซลล์เก็บไว้ก่อนนะเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะวิ่งลงเพราะว่าอะไรครับถ้าเราอิงตามโครงสร้างราคาเป๊ะเลยก็คือราคาวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดไว้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยต้องวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ เพราะนั้นถามว่าราคาจะวิ่งลงต่อไหมเป็นไปได้แต่ก็ยังเซลล์ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะยังไม่มีคอนเฟิร์มเลยเลยคอนเฟิร์มที่มีนะครับคือราคาเนี่ยปิดเป็นแท่งใหญ่แบบนี้เหมือนเขาต้องการจะวิ่งลงไปเติมเต็ม,ตมไส้โซนนี้ถูกไหมครับดูสิ่งที่กราฟทาลงเพราะอะไรครับวิกฟิลเหมือนเดิมครับเติมเต็มไส้ได้เหมือนกันจุดที่ผมเล่นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นไทม์เฟรม30สินาทีจุดนี้ครับนี่เราดูสาสินาทีราคา ย้อนกลับมาในหนึ่งเนะี่ยแท่งที่ผมเล่นคือเซลล์แท่งนี้ลงมาจริงๆเทรดน,นี้น่าเสียดายนะคือราคาปิดไม่มีไส้สุดท้ายแล้วมันลงได้เยอะมากซึ่งถ้าผมปล่อยเทรดน,นี้ลันเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับต่ได้มาเท่านั้นก็ถือว่าโอเคละเราไม่รู้ไงร,รู้อย่างเดียวคือราคานะตอนเนี้ยโครงสร้างมันโชว์ลงละทำจุดต่ําสุดไว้ขึ้นมาทําแนวต้านวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่ตามโครงสร้างราคาพื้นฐานไม่ได้มีอะไรยากแต่ถ้าดู30มสิบนาทีครับ มันจะคอนเฟิร์มจุดเข้าเราได้ดีขึ้นตั้งแต่แท่งนี้แหละฮะนี่แหละครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าควรเข้าดีเดียววันนี้ย้ํานะผมเข้าเซลล์เนี่ยผมมาเซลล์ตรงจุดนี้นะครับซึ่งมันช้าไปจุดที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเซลล์ตรงนี้เลยเมื่อแท่งนี้ปิดเซลล์จุดนี้แล้วก็สต็อปลอตไว้ตรงนี้ TP ก็ประมาณข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้คืออีซี่เลยเหตุผลที่เราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับทษทีเซลล์ตรงนี้ได้เพราะว่าราคาเนี่ยเหมือนเดิมครับมันติดแนวต้านโครงสร้างราคาเป็นเทนขาลง แล้วมันก็มีการทําพักตัวเล็กน้อยทะลุแนวรับลงมานี่คือการ่งบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับเพราะมันปิดต่ำกว่าแนวรับได้ผนวกกับการที่ซ้ายมือเป็นโซนโลงคลีนทราฟฟิกให้จำไว้เลยครับราคาขึ้นง่ายต้องลงง่ายเราเรียกว่าคลีนทราฟฟิกเพราะถ้าตรงนี้มันขึ้นง่ายเดี๋ยวมันต้องลงง่ายเราก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลยจงจุดนี้นะผมพิวัตาดีที่สุดแบบนี้หวังให้ราคาวิ่งลงแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่านี่แหละในชีวิตจ,จริงมันมีในเรื่องของความกดดันเข้ามาด้วยนะครับ พอผมเจอแท่งนี้ปิดไม่มีไส้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มไม่เอาละนะฮะเริ่มปิดบริหารความเสี่ยงไปเนาะเพราะพนวกกับการที่4ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแท่งใหม่พอดีนะครับก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นเห็นไหมสุดท้ายแล้วค่าเป็นไงฮะลงมาเติมเต็มไส้วิกฟิลนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีคนฟังมันจบไหมนะครับแต่ผมตั้งใจให้ข้อมูลเต็มที่ละให้ความรู้เต็มที่ละถ้าเราลองฟังซ้าดูหรือตั้งใจฟังจริงผมเชื่อว่าคลิปนี้มูลค่ามหาศาลมากนะครับเพราะนั้นถ้าชอบคลิปนี้้ฝกกกด like, กดดไแชวย ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าสนใจคอร์สเรียนนะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้เป็นการเทรดกระเป๋าล้วนๆน,นะครับถ้ารู้สึกชอบการเทรดแบบนี้ฟังต่อได้เลยครับผมมีคอร์สเรียนให้ครับสวัสดีครับสาหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s ide, s z e Anatomy ของแท่งเทียน c a n ดิ rain, เดตแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆ ไฮเซคชั่นนะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะนืเนเ้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเรียนน้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อห่าจริงนะตัวคอร์สจริงเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นโดย3ามถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 4 0 0 0 0อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจีเนี่ยก เราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์อเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยและพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน qr code ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า เนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะคุณพ,พี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่เชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพ์มันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ํานะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ @mjopo ครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3าพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักเหมือนด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่ง 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยค์ที่ผมชอบีิสุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู u t u b e เนาะของค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%้านะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอรเพออะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนทัฟฟิคโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบวว่่่าาาาผผมมมมยังเเเเรรรรรีีนไคบบแลล้้้้ก็อททดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วเนเ่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทำการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดี่ อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะ้วบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับ้บ,บนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่สองตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเสบแบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พเกาพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9เกาไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะ โปรโมชันนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคานี้ถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยควาามมที่่เรไรไู นะครับเถ็ดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ Line ID ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ